ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถเติมน้ำมันรถยนต์ได้โดยครอบครัวของนายอาลวีอาแวร์พร้อมญาติที่จะเดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสงขลาแต่น้ำมันหมดต้องจอดรอหน้าปั๊มปตท.ริมถนนในตำบลท่าสาบแต่ปั๊มปิดชั่วคราวหลังจากร่วมกับผู้ค้าน้ำมันทุกปั๊มในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดอย่างไม่มีกำหนดเพื่อประท้วงการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับการปิดปั๊มน้ำมันเป็นไปตามข้อตกลงของชมรมผู้ค้าน้ำมัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากไม่พอใจที่อบจ3จังหวัดออกกฎกระทรวงขอจัดเก็บน้ำมันจากผู้ประกอบการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลิตรละ4.54 บาทโดยให้เพิ่มภาษีที่จะนำส่งให้กับอบจเข้าไปในราคาขายหน้าปั๊มซึ่งจะเป็นภาระเพิ่มใช้ต้นทุนและผลักภาระให้กับประชาชนในสภาวะความไม่ปกติของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และเศรษฐกิจที่แปรปรวนในปัจจุบันโดยทางชมรมผู้ประกอบการค้าน้ำมันได้ต่อรองขอผ่อนปรนให้อบจ.ชะลอการจัดเก็บไปก่อน1 ปีเพื่อให้เวลาในการประสานขอแก้ไขกฎกระทรวงกับรัฐบาลล่าสุดปั๊มน้ำมันรายใหญ่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเปิดให้บริการแล้วโดยให้เหตุผลเบื้องต้นว่าการเก็บภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน